s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็น EP ีที่40นะคะจะเป็นดวงระหว่างวันที่1 9บเกถึงยีกรกฎาคมซึ่งจริงๆมันอาจจะกินเวลานานกว่าน,นั้นช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นที่สุดนะคะที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังจริงๆพิมต้องเล่าก่อนว่าเวลาพิมมาอัดดวงเนี่ยก็คือพิมก็จะอัดล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์นะคะวันนี้ก็จะแบบว่าเป็นล่วงหน้าของสัปดาห์ต่อไปอะแหละ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ในขณะที่มันล่วงหน้านะคือมันแย่มากเลยแล้วมันมีแนวโน้มว่าเฮ้ยจะมีข่าวหรือว่าเฮ้ยมันจะล็อกดาวน์หรือเปล่านะคะแต่ว่าในทวงประเทศเนี่ยที่แม่หมอดูนะปัจจุบันนี้ก็จะมีดวงของการจํากัดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเราพูดถึงคําว่าจํากัดพื้นที่เราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันแปลว่าล็อกดาวน์ได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกมายังไงอะอาจจะเป็นล็อกดาวน์ที่ไม่ล็อกดาวน์หรือว่าไม่ได้ใช้คําว่าล็อกดาวน์แต่ล็อกดาวน์คืองงไปหมดนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่่รืองก จำกัดพื้นที่เนี่ยยังคงมาอยู่แล้วก็ยังคงมีอยู่ในช่วงนี้ที่นี้พิมต้องเล่าก่อนว่าสัปดาห์นี้ค่ะมันมีดาวย้ายถึง3าดวงด้วยกันนะคะแล้วก็ย้ายในวันเดียวกันด้วยก็คือวันที่20กรกฎาคมนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะมีดาวอังคารค่ะองคายเป็นดาวประจําตัวของประเทศนะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะจริงจริงการย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ของดาวองคานคือ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดาวคันอยู่ที่ราศีกรกฎมันเป็นตําแหน่งที่ทําให้ดวงมืออะ่ะหมดแรงที่สุดนะคะแล้วเวลามันประจําอยู่หนึ่งราศีเนี่ยมันประจําอยู่ประมาณเกือบ2เดือนหรือประมาณ2เดือนทีนี้ตําแหน่งราศีกรกฎอะค่ะมันจะมีแบบฝั่งตรงกันข้ามที่มีดาวที่เขาไม่ถูกกันแล้วเหมือนเขาเล็งกันอยู่มีธนูเล็งมาตลอดเวลาจะเอาไม่วะอะไรประมาณนั้นนะคะ ทำให้ดวงของประเทศของเราเนี่ยมันพังทลายมาประมาณ2เดือนให้เห็นกันชัดๆแล้วล่ะก็คือเฮ้ยโรงงานปิดหรือเปล่าพวกโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะตอนแรกพิมพอ่านเนี่ยพิมพก็อ่านว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการประกาศปิดตัวอุตสาหกรรมบางอย่างแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การปิดตัวอุตสาหกรรมอย่างเดียวเว้ยมันคือการเฮ้ยมีไฟไหม้ด้วยนะคะซึ่งถ้าถามว่าในดวงประเทศเนี่ยมันมีไฟไหม้จริงๆได้ไหมพิมพบอกได้เลยว่า ในดวงประเทศมันมีได้นะคะมันมีได้ไปถึงเฮ้ยมันจะมีซากปรักหักพังเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งในวันที่มันมีไฟไหม้ประเทศอ่ะดาวจันท์ก็คือดาวแบบจิตใจของคนทั้งประเทศอ่ะมันไปอยู่กับดาวมร์ตยูซึ่งแปลว่าเฮ้ยจะเกิดเหตุตกใจขึ้นนะคะมีมุมของดาวทำกันให้เฮ้ยมันไม่ดีอ่ะวันนั้นน่ยนะคะแล้วถ้าไปดูพวกบ t ทในช่วงเวลานั้นตอนที่ดาวจันทรอ่ะดาวที่มันแปลว่าหัวจิตหัวใจของคนอ่ะ เดินไปถึงตรงจุดที่เรียกว่าดามัมลเซอยูอะมันเป็นจังหวัด t ีทีซีตกลงพอดีเลยนะคะตอนประมาณตีห้าหกโมงเช้าอะไรประมาณเนี้ก็คือมันเป็นวันที่ไม่ดีอะเกิดขึ้นจริงๆแหละอะดองคานย้ายอะอย่างน้อยก็คือเราหายใจหายคอโล่มานิดนึงแล้วว่าโอเคจุดที่พังที่สุดอะมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถามว่ามันจะมีจุดที่พังกว่านี้ไหมคือ มันยังคงมีจุดที่พังอยู่นะคะทุกคนมันไม่ได้หมดไปไง่ายๆข้อต่อมาค่ะดาวสุกก็จะย้ายนะคะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือมาประกบคู่กับดาวอังคารที่นี้ดาวสุกมาอยู่ในราศีสิงห์ต้องอธิบายให้ฟังว่าดาวสุกอ่ะในดวงของประเทศอ่ะมันคือคู่ค้าคู่เจรจาแล้วก็การเงินด้วยในช่วงที่ผ่านมามันเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้นะคะหรือว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างอ่ะนะคะที่ทาให้ไม่สามารถขยับขยเยอนได้แล้วก็ คู่า้าคู่เจราจาของประเทศเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยด้วยเหมือนขี้หน้าเอยหรือว่ามีนโยบายหรืออะไรบางอย่างสกัดกัน้นไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือไปหมดคือใช้คําว่าไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะด้วยนโยบายด้วยกฎระเบียบอะไรต่างๆอาจจะเป็นกฎระเบียบก็ได้นะที่มันน่าลําคาลําคาหน่อยจุดนี้นะคะมันก็จะหลุดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยดาวการเงินและคู่ค้าเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ โอเคกว่าเดิมแล้วทีนี้พี่มองว่าโอเคเรื่องการเงินเนี่ยเช่นการเยียวยาเกิดขึ้นไหมอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันจะไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะมันไม่ได้แบบกระจายไปทั่วแล้วก็มีโอกาสเฮ้ยได้รับวัคซีนมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภมาถึงประชาชนสักทีเนี่ยในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่เป็นดาวที่เฮ้ยเราเจ็ดขี้หน้าเขานิดน,นึงเพราะว่าเขาจะวิบลิตหรือว่าเดินไม่ปกติบ่อยนะคะก็คือ ดาวพุธค่ะเขานี้ยดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งพอดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎก็คือมันจะมีมุมที่ มีดาวไม่ดีส่องกันอยู่นะทําให้อาจจะมีการประกาศอะไรเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะทําให้การจํากัดพื้นที่ในบางส่วนะยังคงอยู่นะคะในหลายๆธุรกิจอะไม่สามารถขยับขยื่นได้โดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสถานที่การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ ประกาศนี้ก็จะอยู่ไปประมาณ1เดือนเต็มๆเนี้ยเราก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากตรงนี้แหละถามว่าในภาพรวมโอเคไหมเราก็มองว่าเฮ้ยมันยังไม่โอเคต่อให้สัปดาห์นี้มันเหมือนแบบนี้ประกาศอะไรที่มันดูชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมการเงินหรือการเยียวยาหรืออะไรต่างๆมันมาสู่ประชาชนได้บางส่วนก็จริงแต่ว่าเฮ้ยความซวยเนี่ยยังอยู่กับเราไปจนถึงประมาณตุลาพฤศจิกาเลยนะคะ คือมันจะมีดาวที่เกิดอุบัติเหตุได้เกิดอะไรโน่นนี่นั่นอะ่ะติดกันเรื่อยๆอะ่ะไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วพฤศจิกายนก็ยังเป็นเดือนที่ดวงประเทศไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะยาวไปถึงพฤศจิกาทีนี้เราอยากให้เห็นภาพอีกนิหนึ่งะนะว่าช่วงธันวาคมไปปเดือนเป็นต้นไปดาวการเงินของประเทศและดาวเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคต่างๆอะนะคะ มันก็จะไม่ขยับขยื่อนอีกอ่ะยาวไปสามเดือนเลยอ่ะจนถึงมีนาคมอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยมันควรจะมาไตรามาสที่สี่อ่ะมันอาจจะไปมาที่2ของปีหน้าก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ไตรามาสแรกด้วยซ้ําอะไรที่มันควรจะมาถึงมันจะยึกยือยึกยือช้าไปหมดจนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นคิดว่าแผนสำรองแล้วก็เรื่องที่พิมพ์เคยพูดไ้ว่าตอนต้นปีอ่ะ ยังไงก็ตามหลายๆราศีจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมเงินอ่ะล่วงหน้าไว้3เดือนเพราะว่าช่วงประมาณธันวาคมเป็นต้นไปอ่ะดาวมันจะวิปริตเยอะมากะนะคะเรื่องนั้นยังคงต้องเตรียมอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมทันอีกไหมเพราะช่วงนี้มันคือมันวุ่นวายแล้วมันก็แย่มากอ่ะนะคะ ยังไงก็ตามก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ฟังสตาราสีด้วยนะจริงๆพพ์ไม่อยากจะมาพูดเรื่องรายๆให้ฟังเลยอยากให้ชีวิตมันมีความหวังขึ้นมาบ้างอะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆเว้ยในดวงดาวโอ๊ยอะไรวะแบบซบจริงๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยก็เหมือนแบบว่าฝนตกใช่ไหมเราจะได้กลางร่มได้นะคะก็อย่างน้อยเราก็มีร่มแต่ไม่รู้ว่าร่มจะมีศักยภาพมากพอที่จะกางได้ไหมนะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะช่วงนี้ก็จะมีงานมาให้รับผิดชอบนะคะส่วนมากจะเป็นงานลักษณะแก้ไขตรวจสอบซะมากกว่านะคะ ภาพรวมเนี่ยเป็นงานด้านเอกสารความถูกต้องความตึงเครียดคือมารุมมาตุ้มที่เราหมดเลยตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มคนแล้วก็งบประมาณต่างๆได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีหรือว่าการตรวจสอบต้องดูดีๆโดยเฉพาะแบบว่าข้อมูลในช่วงประมาณเดือนพฤกภาเป็นต้นมาหรือว่าข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่มีนา2 5งหาเป็นต้นมานะคะก็ไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะมันอาจจะมีอะไรเฮ้ยมันน่าเอะเกิดขึ้นได้ ภาพรวมเนี่ยต้องวุ่นวายบงานของคนอื่นหรืองานที่มันเป็นส่วนคนอื่นที่เราเข้าองเข้าไปเกี่ยวข้องแหละนอกจากนั้นนะคะอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญาปรับเปลี่ยนเอกสารหรือว่าเฮ้ยบริษัทอาจจะมีการให้เหลทเงินเดือนใหม่แล้วเราแบบว่าจะต้องรับเงินเดือนเท่านี้แบบว่าลดทอนเงินเดือนลงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็ต้องระวังกันหน่อยต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะ มีโอกาสได้เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการทํางานเป็นโบนัสหรือว่าได้งานนอกมาแล้วได้ทํางานลักษณะนี้นะคะหรือว่าต้องไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณก็อย่างเดียวกับที่พิมพ์บอกไปในเรื่องของการงาน,น,นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความถูกต้องด้านเอกสารนิดนึงนะคะเราจะโดนจับตามองเป็นพิเศษหรือเราจะต้องไปจับตามองคนอื่นเป็นพิเศษนะคะ ต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนโสดเนี่ยก็จะเป็นไปแบบเดิมมากกว่านะคะก็หาเงินไปนะคะก็ระมัดระวังเรื่องปากจัดไว้นิดนึงเพราะว่าพูดตรงไปตรงมาเกินนะคะคนจะหนีหมดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่คืนว่าแบบจะอินเลิฟม,มากกว่าเดิมหรืออะไรแบบนั้นต่อมาค่ะคนมีแฟนแล้วนะคะก็ยังพูดแบบเดิมว่าช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการพูดเรื่องการเงินดีๆนะคะอาจจะมีการทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับ บัญชีอะไรที่มันดูจริงจังอะแต่ว่ามันเป็นการเงินผสมเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษราศีกรกฎจะเป็นราศีภาพรวมยังไม่ค่อยน่ารักขนาดนั้นโอเควันนี้ก็จบลงแล้วเนาะ12ราศีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์นี้ไปอ,อีกหลายเดือนนะคะที่มันจะยังคงเป็นลักษณะนี้อยู่ถ้าถามว่าดวงประเทศเนี่ยจะกลับมาดีช่วงไหนใช่ไหมเอาจริงๆปีสองห ดาวบรหัสมันจะเสียะซึ่งปกติดาวบริััเสียมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศแล้วก็โดนจะไม่ดีอีกในเออเศรษฐกิจอะนะคะพอสองห้าหกราหูเนี่ยก็จะทับดวงเมืองอีกซึ่งพังแน่นอนทุกคนราหูทับดวงเมืองไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องดีๆกันเลยนะคะแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบดาวสวนกันมันก็ไม่น่ารักสักเท่าไหร่ แล้วระหว่างนั้นน่นะคะก็จะมีดาวดวงหนึ่งย้ายค่ะมันย้ายแบบ7จ็ดปีครั้งแล้วมันก็จะไปอยู่ในช่องช่องหนึ่งที่เป็นช่องการเงินของประเทศนะคะที่บังเอิญมีดาวประจําตัวของประเทศอยู่เท่ากับว่าไอ้ดาวมันจะอยู่ที่ย้ายไปมันก็จะแบบเสมือนว่าครอบดวงเมืองอยู่อีก7็ปีอะ่ะโอ๊ยเราไม่ต้องพูดอะไรว่ามันจะดีเมื่อไหร่นะคะโอ๊ยปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านผ่านในแบบช่วงเวลาที่วิกฤตไปถามว่าเบื้องต้นต้องอดท,ทนถึงเมื่อไหร่มองว่ายัางไงก็ต้องผ่านปี2-5-6-6ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะเราสร้างความสิ้นหวังให้เกิดขึ้นกับผู้คนเยอะเกินไปแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าพูดไวยล่วงหน้านาะเราจะได้แบบว่าเตรียมตัวกันไว้ทันนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วก็ขอฝากนิดนึง ฝากนิดสุดท้ายนะคะคือแม่หมอนะคะทำแชทบอทนะคะแล้วก็เป็นเว็บจับไพ่รายวันซึ่งกําลังพัฒนาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการจับไพ่แบบอื่นๆนะคะตั้งใจว่าจะเป็นแอปจับไพ่ได้ด้วยในอนาคตก็ไปกดกันได้นะคะทุกวันนะคะที่ w w w p i m f a เ t a r พิ o ฟนะคะ p i m f a h นะคะ H ฮ่องกงเนาะแล้วก็ TAROT. c o m นะคะแล้วก็จะมีไลน์แอดที่เป็นแชทบอะสามารถไปกดได้ที่ตัวแอเนาะแล้วก็ PIM F A H ฮ่องกงนะคะแล้วก็ T A R O T ค่ะขอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนแชทบอทแบบเข้าไปกดภายได้วันละหนึ่งครั้งนะคะโอเคขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับเขาแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ